จ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับผู้มั่นคงในรักแท้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับลัดดาวันหญิงสาวราชนิกูลแห่งรัชกาลที่4ถวายตัวในตำแหน่งของเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าจอมสดับมีน้ำเสียงอันไพเราะและยังได้เป็นต้นเสียงนางร้องไห้ในพระราชพิธีพระบรมศพของรัชกาลที่5ด้วยและยังถือว่าท่านเป็นเจ้าจอมคนสุดท้ายของราชวงศ์จักรีเมื่อท่านมีอายุ11ปีหม่อมยายได้พาท่านไปถวายตัวเป็นนางข้าหลวงในตำหนักของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาปิยมหาราชปฏิวรดาซึ่งพระองค์ได้ทรงอบรมเลี้ยงดูเหมือนหม่อมราชวงศ์สดับเป็นพระญาติและยังโปรดให้เรียนหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งหัดงานฝีมือตลอดจนงานอาหารคาวหวานจนเชี่ยวชาญนอกจากอัจฉริยภาพด้านความงานแล้วท่านก็ยังมีเสียงอันไพเราะเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อหม่อมราชวงศ์สดับได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนั้นคุณหญิงสดับได้รับพระราชทานกำไลมาจากพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำไลทองคำแท้จากบานสะพานหนัก4บาททำเป็นรูปตะปู2ดอกไขว้กันในขณะนั้นคุณหญิงสดับมีอายุเพียง16ปีและในวันนั้นถือเป็นวันที่ท่านมีความสุขมากที่สุดตลอดระยะเวลาในการเป็นข้าทูลละอองพระบาทคุณหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีหาที่สุดไม่ได้ไม่นานนักพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระสนมเอกอันเป็นตำแหน่งที่เจ้าจอมมารดาทั้งหลายรับราชการมานานก็ยังไม่ได้เป็นแต่คุณหญิงสดับซึ่งเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นพึ่งเข้ามารับราชการเป็นเจ้าจอมกลับได้พระราชทานตำแหน่งที่สูงถึงเพียงนี้ก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างด้วยวัยเพียง17ปีท่านจึงได้เล่าความรู้สึกครั้งนั้นไว้ว่าเหลียวไปไหนพบแต่ศัตรูคุณจอมท่านนั้นส่อเสียดว่าอย่างนั้นคุณจอมท่านนี้ว่าอย่างนี้ตรองดูทีข้าพเจ้าจะย่อยยับแค่ไหนด้วยความที่อายุยังน้อยขาดความยั้งคิดท่านจึงตัดสินใจทำลายชีวิตตัวเองด้วยการกินน้ำยาล้างรูปแต่ก็รักษารอดมาได้แม้ว่าท่านจะถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาแต่ก็ไม่เคยที่จะปรีปากเพชรทูลสิ่งใดให้เป็นที่หนักพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้ไม่สามารถมีสิ่งใดมาทำลายความรักที่ท่านมีต่อรัชกาลที่5ได้นับว่าท่านเป็นเจ้าจอมที่รัชกาลที่5โปรดมากในเวลานั้นคุณหญิงสดับรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยทูลขอพระราชทานทรัพย์สินมีค่าแต่อย่างใดด้วยอุปนิสัยค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวจึงยิ่งเป็นที่สนิทเสน่หาของรัชกาลที่5มากขึ้นไปอีกถึงกับพระราชทานสิ่งของมีค่าให้อยู่เนืองๆเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตในขณะนั้นคุณหญิงสดับมีอายุเพียง20ปีท่านตัดสินใจสละสมบัติของมีค่าทุกอย่างที่เคยได้รับพระราชทานให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าท่านจะนำสมบัติไปปลนเปลือยชายอื่นไม่นานนักคุณหญิงสดับจึงตัดสินใจหลบหนีความวุ่นวายในราชสำนักหาความสงบให้แก่จิตใจโดยการไปบวชชีจำวัดอยู่ที่วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวชายผู้เป็นที่รักโดยมีกำไรมากเพียงอย่างเดียวที่เหลือติดตัวท่านไปท่านได้ปฏิญาณตนอย่างแน่วแน่ว่าจะครองตนเป็นม่ายโสดเพื่อรักษาเกียรติยศแห่งการเป็นพระสนมในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อท่านชรามากแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเจ้าจอมสดับเข้าไปอยู่ในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นในในพระบรมมหาราชวังจนวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2526เจ้าจอมสดับก็จากไปด้วยโรคชราในวัย93ปีในสมัยรัชกาลที่9ปิดตำนานรักอันแสนโรแมนติกระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในส่วนของกำไลมาศนั้นมีบทกลอนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5สลักไว้บริเวณด้านบนของกำไลว่ากำไลมาศชาตินพคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีแม้ใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เห็นเช่นเสียงทายตะปูทองสองดอกตอกสลักตรึงความรัดรัดไว้อย่าให้หายแม้รักร่วมสวมใส่ไว้ติดกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยถึงแม้ว่าคำกลอนที่จารึกไว้ในกำไลมาศจะลบเลือนไปตามกาลเวลาเพราะท่านสวมมาถึง76ปี
แต่พระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.ที่จารึกด้านในของท้องกำไลยังคงเป็นรอยจารึกที่แจ่มชัดจนน่าประหลาดใจคุณหญิงสดับเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5คนสุดท้ายที่มีชีวิตยาวนานถึง5แผ่นดินตลอดชีวิตของท่านนั้นแสดงถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่5และราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งความดีนี้ควรถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ไทยตลอดชีวิตของท่านเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับไม่ได้ถอดกำไลออกจากข้อมือเลยจนท่านหาชีวิตไม่แล้วหม่อมหลวงพูนแสงสุตบุตรผู้เป็นหลานสาวจึงเป็นผู้ถอดออกและได้ถวายกำไลมาศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับนั่นเองซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เก็บไว้ที่พระที่นั่งวิมานเมฆสถานที่ที่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพยุคลบาทซึ่งเป็นตำนานความรักกำไรมาศเรื่องจริงในสมัยรัชกาลที่5นั่นเอง